กับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับกับผมอนุสรณ์เอี่ยมสารกับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยจะได้นำเสนอถึงประเด็นข้อสังเกตทางการเมืองในวันเสาร์นี้ครับ27กรกฎาคม2556ประเด็นแรกผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากการไปติดตามบรรยากาศของการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งจะต้องขอเรียนนะครับว่าก็มีบางกลุ่มบางพวกที่ต่อต้านรัฐบาลก็นำไปบิดเบือนว่าการจัดงานดังกล่าวนั้นจะทำอย่างเอิกเอิกเกินความจำเป็นรวมความถึงไปจับตามองว่าแทนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติกับเช่าเครื่องบินเหมาลำไปอวยพรวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีผมเรียนเป็น2ประเด็นนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศประเด็นในประเทศเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าปีนี้และก็ย้อนหลังไปปี2ปีที่ผ่านมาการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกทักษิณไม่ได้มีใครไปบริหารจัดการไปกำกับดูแลสั่งการนะครับเป็นความสมัครใจของภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนคนรักนายกทักษิณซึ่งเขาจัดเขาดำเนินการของเขาเองซึ่งในภาพรวมต้องบอกว่าไม่มีเรื่องของความหรูหราที่ใหญ่อลังการอะไรเลยครับเป็นเรื่องของการจัดงานแบบเรียบง่ายแล้วสะท้อนวิธีคิดสะท้อนศักยภาพของแต่ละพื้นที่ก็เป็นการจัดงานแบบข้าวหม้อแกงหม้อแต่เพียงแต่ว่าดูเหมือนเมื่อวานนี้จะเป็นการจัดงานพร้อมกันทั่วทั้งประเทศแต่ก็เรียนครับว่าไม่มีอะไรที่เกินกว่าเหตุเป็นเรื่องของการจัดงานของการระลึกถึงการคิดถึงกันเต็มไปด้วยความเรียบง่ายนะครับส่วนประเด็นเช่าเหมาลำสสและคณะทำงานของพรรคหลายคนเดินทางกันไปแบบปิดพรรคจนมีสื่อที่เคารพบางท่านถามว่าวันนี้จะแถลงหรือเปล่าก็ต้องเรียนนะครับว่าไม่ได้มีภาพของการเช่าเหมาลำไม่ได้มีภาพของความเอิกเกริกใดๆนะครับเป็นเพียงคนที่รักระลึกถึงคิดถึงกันความจริงตลอดทั้งปีก็เดินทางไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นวาระพิเศษ1ปีมี1ครั้งก็อาจจะไปเยอะหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีสสหรือบุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นจะละทิ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางจัดงานอย่างอื่นอะไรอันนี้ก็เรียนให้ความเข้าใจที่ชัดเจนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับ